ฮงมาราธอนอ๋อมเจ้าพ่อจอมทัพถูกหวยไม่หยุดตีเลขเด็ดมาเป๊ะๆแฟนๆขอบคุณอภิมหาโชคอีกแบบเฮงมาราธอนมากๆสองแม่ลูกอ๋อมสกาวใจกับลูกชายเจ้าพ่อจอมทัพถูกหวยไม่เคยได้หยุดได้พักเลยสักงวดมีเลขเด็ดมาเป๊ะๆแฟนๆแห่ขอบคุณหลังผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กันยายน2565ออกมาถูกหวยเฮไม่ได้พักจริงๆสำหรับอ๋อมสกาวใจและน้องจอมทับลูกชายโดยแม่อ๋อมโพสต์โชว์สลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมทั้งเผยด้วยความดีใจว่าเย่เจ้าพ่อจอมทับมาอีกนะครับจากงานศิลปะเป๊ะมากงวดนี้กรุบกริบเลขท้าย2ตัว83และน้องกระดิ่ง32เบาๆงวดนี้น้องกระดิ่งคุยมาเยอะเลยงวดหน้าน้องกระดิ่งขอตรงๆเลยนะลูกแม่อ๋อมนั่ง MRT ไปขึ้นเงินแอดคองสลับพลัสสะหน่อยงวดหน้าเจ้าพ่อจอมทัพบวกน้องกระดิ่งแม่อ๋อมขอเป๊ะๆตรงเป๊ะๆเลยนะขอแสดงความยินดีกับ FC เจ้าพ่อจอมทัพและน้องกระดิ่งที่ถูกรางวัลด้วยนะคะใครถูกบ้างรายงานตัวหน่อยคะเลื่อนดูรูปแม่เห็นตามที่วงสีแดงค่ะแอดจอมทูบไอเฟลแอดจอมทูบสมายแอดรอดดูม15 AO ออมแฟมิลี่จอมทูบไอเฟลลอตเตอรี่ลอตโต้ด้านฝนธนสุนทรเข้ามาคอมเมนต์ร่วมยินดีพร้อมทั้งบอกด้วยว่าโชคดีจริงๆงวดหน้าต้องลองหน่อยแล้วส่วนคนได้โชคจากเจ้าพ่อจอมทัพน้องกระดิ่งก็แสดงตัวกันรัวๆอาทิได้38ภาพวาดของน้องคาเลิฟได้จากน้องกระดิ่งค่าขอบคุณมากค่ะเย่ขอบคุณน้องกระดิ่งกับน้องจอมทัพข้างงวดนี้ถูก83ตามน้องด้วยค่ะดีใจมากเย่เป็นต้นแพนเค้กฝึกสกิลแม่บ้านดูแลพี่หมีไม่ขาดตกบกพร่องนุ่งผ้าสิ้นอยู่บ้านเรียบง่ายแพนเค้กเขมนิดฝึกสกิลแม่บ้านเต็มตัวดูแลพี่หมีไม่ขาดตกบกพร่องเขินคนแซวนุ่งผ้าถุงจัดโต๊ะรอทานข้าวกับสามีหวานเรียบง่ายข้าวใหม่ปลามันชีวิตหลังแต่งงานของนางเอกสายบุญแพนเค้กเขมนิดจามิกรฝึกฝนสกิลเป็นแม่สีเรือนมากขึ้นแม้จะยังไม่ถนัดเรื่องทำกับข้าวแต่การดูแลเอาใจใส่สามีพี่หมีพันตำรวจโทศักดิ์สุนทรเปรมานนท์ไม่ขาดตกบกพร่องงานนี้แฟนๆยิ้มตามไปกับความสุขเรียบง่ายของคู่สามีภรรยาข้าวใหม่ปลามันลุคสบายๆของแพนเค้กนุ่งผ้าถุงจัดโต๊ะรอทานข้าวกับพี่หมีโดยเมื่อวันที่1กันยายน2565แพนเค้กที่มาร่วมงานบุญโหมผ้าบูชาพระบรมสารีริกธาตุณพระมหาเจดีย์บรมบรรพตภูเขาทองวัดสระเกศได้อัปเดตชีวิตหลังแต่งงานยังมีงานแน่นเหมือนเดิมแต่ก็ยังสามารถจัดสรรเวลาดูแลใส่ใจพี่หมีได้ดีพร้อมกับซึมซับวิถีแม่บ้านจากคุณแม่เต็มตัวช่วงนี้งานแน่นเหมือนเดิมมีซีรีส์คลับ Friday ที่ถ่ายอยู่มีหนังที่เข้าโรงภาพยนตร์คืนหมีค่าและซิกคาแรคเตอร์ที่จะเข้าวันที่15กันยายนนี้ค่ะและมีพิธีกรชิงช้าสวรรค์เป็นงานใหม่ๆที่ท้าทายมากสำหรับปีนี้ทุกๆชิ้นงานมีอะไรใหม่ๆให้เราได้ลองมีคาแรคเตอร์ใหม่ๆรวมถึงหนังที่ถ่ายกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาตอนนี้ก็รอว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างฝากติดตามด้วยค่ะงานพิธีกรมีความยากง่ายท้าทายยังไงบ้างยากค่ะตรงที่ว่ายังไม่เคยทำรายการในลักษณะนี้มาก่อนต้องขอบคุณเวิร์กพอยต์ด้วยที่ให้โอกาสอโน้ตเชิญยิ้มน่ารักมากอาจจะคอยซัพพอร์ตตลอดและให้กำลังใจและจะไม่ทำให้รู้สึกว่าเกรงหรือกังวลจะคอยเสริมตลอดว่าอย่างนี้นะลูกแล้วเป็นรายการที่อยู่กับน้องๆเห็นความสามารถของน้องๆ อโน้ตจะบอกแค่ว่าสนุกไปกับเขารู้สึกไปกับเขาเซอร์ไพรส์ที่เรามาทำรายการในรูปแบบนี้มันมากกว่าการทำรายการจริงๆ
พราะว่าเราได้เห็นความใสความบริสุทธิ์ของเขาความตั้งใจของเด็กๆมันเลยทำให้เราสนุกกับการทำงานทุกครั้งมันจะมีอะไรเปลี่ยนไปตลอดเวลาเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวทั้งเอ็นดูมีหลากหลายอารมณ์เยอะแยะแต่เราก็ต้องมีสติตลอดในการทำหน้าที่ของเราไม่ว่าจะเป็นการพูดการแสดงออกหรือแม้กระทั่งการอยู่กับน้องทำหน้าที่พิธีกรเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันกับอาโน้ตในทุกเทปที่จะเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นชิ้นงานใหม่ๆจริงๆเราเห็นรายการชิงช้าสวรรค์มานานเหมือนโตมาพร้อมกับชิงช้าสวรรค์เลยค่ะดีใจที่ปีนี้กลับมาทำอีกมันก็เลยเป็นเวอร์ชั่นที่เราเห็นเราก็สนุกเห็นความเต็มที่ของน้องๆเป็นรายการหนึ่งที่สนุกมากและได้รับฟีดแบคที่ดีมากรู้สึกดีใจที่มีฟีดแบคดีๆกลับมาสำหรับเราซึ่งเป็นชิ้นงานใหม่ๆตื่นเต้นและท้าทายมากๆเราก็หลงเสน่ห์ของเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วยิ่งพอมารายการชิงช้าสวรรค์หลายเพลงที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนหลายเพลงที่ไม่รู้จักได้มาฟังยิ่งรู้สึกหลงไปกับเสน่ห์ของเขาแล้วพอน้องๆได้มาทำในเวอร์ชั่นแต่ละโรงเรียนมันมีคุณค่าเหลือเกินที่นำเพลงลูกทุ่งเก่าๆกลับมาร้องใหม่รุ่นเราเป็นคนเจนกลางๆเราก็รู้สึกดีจังเลยที่มีโอกาสได้ฟังสิ่งดีๆสิ่งที่มีคุณค่าของเราแต่งงานแล้วไม่ได้พักเลยก็เหมือนได้พักอยู่บ้างแต่ก็คุยตรงกันว่าเรายังแฮปปี้ต่างคนต่างทำงานกันเนาะปีนี้เราก็รับผิดชอบงานของเรากันไปแต่ถ้ามีเวลา 2-3 วันก็จะหาจังหวะไปพักกันไปต่างจังหวัดหรือถ้ามีวันหยุดเราก็จะรีบแพลนทริปกันค่ะส่วนใหญ่เน้นไปเที่ยวพักผ่อนหรือเป็นทริปทำบุญทั้งสองอย่างถ้ามีทริปไปทำบุญเราก็จะหาโอกาสไปเที่ยวต่อด้วยถ้ามีช่วงว่างตรงกันปุ๊บช่วงนี้ว่างนะพี่หมีว่างไหมถ้าว่างก็ไปต่างจังหวัดเปลี่ยนที่เปลี่ยนบรรยากาศกันยังไม่ได้ไปไหนยาวๆเห็นมีซ้อมกางเต็นท์ปิกนิกกันในบ้านด้วยในบ้านเลยแค่ยังไม่ได้ไปไหนซ้อมมากมีอุปกรณ์ครบมากพร้อมมากขยันซื้อมากหัวเราะแต่ยังไม่ได้ไปไหนค่ะก็โอเคเรามีความสุขส่วนใหญ่ของที่ใช้ไปออกกองคือไปกองถ่ายเราก็ต้องเตรียมตัวเยอะอยู่แล้วของเราเองก็จะบ้าหอบฟังนิดหนึ่งแต่ว่ามันก็เป็นความพร้อมในการทำงานของเราก็โอเคมีความสุขค่ะเป็นแม่บ้านแม่เรือนนุ่งผ้าถุงทำกับข้าวให้สามีนุ่งผ้าถุงจัดโต๊ะค่ะถ้าเห็นคือจัดโต๊ะอย่างเดียวหัวเราะเรื่องทำกับข้าวพยายามแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นแกะถุงใส่จานได้เก็บโต๊ะวางจานจัดสวยงามจัดดอกไม้บนโต๊ะได้ถนัดมากสกิลอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างแทนว่าจริงๆมันเป็นความรู้สึกใส่ใจห่วงใยมากกว่าเป็นความรับผิดชอบที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำใส่ใจในรายละเอียดสิ่งต่างๆมากขึ้นอยากจะจัดระบบระเบียบเล็กๆน้อยๆเราก็จะรู้สึกเปลี่ยนไปเองว่าเราก็ต้องดูแลเรื่องราวต่างๆนึกถึงห่วงใยที่หมีเขาก็จะบอกว่าอะไรที่เป็นเราก็เป็นเรายังไม่ถึงกับเปลี่ยนแบบทันท่วงทีเดี๋ยวพี่หมีจะตกใจนิดหนึ่งคนชมลุกนุ่งผ้าถุงอยู่บ้านเรียบง่ายกับสามีไม่ค่อยได้เห็นก็เป็นฟีลอยู่บ้านจริงๆเข้าแวดล้อมด้วยลูกๆน้องหมาก็จะเป็นฟีลนั้นกันแทบจะตลอดค่ะเราอยู่กันแบบนี้เรียบๆมาโดยตลอดมีทำข้าวกล่องให้พี่หมีไปทานที่ทำงานไหมมีค่ะทำคงไม่ได้ทำหัวเราะใส่กล่องอาจใช่ใส่กล่องแล้วเตรียมแพ็คใส่กระเป๋าขึ้นรถให้แล้วจะบอกพี่ๆแม่บ้านว่าเตรียมอันนี้นะพรุ่งนี้พี่หมีอยากทานอันนี้นะเราก็จะเตรียมไว้หรือวันไหนที่จะทานอะไรไปซูเปอร์กันซื้อของจะทำอะไรรุ่งขึ้นก็เตรียมขึ้นรถไปให้เป็นแบบนั้นมากกว่าค่ะคุณแม่ติวเข้มหรือยังเราก็พยายามซึมซับกับคุณแม่นะเป็นเรื่องของดีเทลมากกว่าการจัดการดูแลบ้านหรือเรื่องการดูแลลูกๆเป็นภาพจำของเราเราก็จะเอามาอะไรที่เราสามารถจัดสรรดูแลในบ้านที่เราดูแลอยู่ได้เราก็จะมาดูแลพี่หมีตรงนั้นไปค่ะ